ถ้าเวลาป้าเขียนจดหมายหรือว่าพูดอยู่เสมอก็คือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งป้าก็ได้ทำให้พวกเราเห็นแล้วว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของพ่อแม่แล้วก็แผ่นดินที่เราอยู่ณที่นี้ค่ะเสียงสั่นเครือของนางสาวกรันทิตาจิระธนพฤกษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/12โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาที่บอกผ่านความรู้สึกของนักเรียนที่ได้สัมผัสถึงความรักและความเมตตาของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเป็นเอกบุรุษแห่งมหาวชิราวุธที่ทุกคนรักศรัทธาและภาคภูมิใจโดยตั้งแต่เข้ามาศึกษารับรู้ได้ถึงพลเอกเปรมไม่เคยทอดทิ้งนักเรียนถึงแม้ว่าร่างกายอาจอ่อนแรงตามอายุที่มากขึ้นแต่ท่านก็ยังเขียนจดหมายถ่ายทอดความรักและความห่วงใยที่มีให้กับเด็กโรงเรียนมหาวิชิราวุธซึ่งคำสอนที่ได้จำขึ้นใจคือเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินได้ดังกึกก้องเป็นเครื่องย้ำเตือนใจอยู่เสมอค่ะซึ่งบรรยากาศที่โรงเรียนมหาวิชิราวุธนะคะบรรดานักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบันคณะครูอาจารย์โรงเรียนมหาวิชิราวุธรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดสงขลาค่ะได้มาร่วมไว้อาลัยแด่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวิชิราวุธเลขประจำตัว167ค่ะทุกคนค่ะต่างให้คำมั่นสัญญาค่ะที่จะสืบสานต่อว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแสงเทียนเล่มน้อยที่ส่องสว่างทั่วหอประชุมเปรมร้อยปีมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของพลังความรักที่ส่งถึงคนบนฟ้าซึ่งทุกคนต่างยืนสงบนิ่งท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยซึ่งนายบูรวิทย์ดำเพ็งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/16ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ว่าท่านเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์สุจริตทำทุกอย่างเพื่อประชาชนประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สมกับการเป็นทหารของพระราชาอย่างแท้จริงซึ่งการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวมหาวชิราวุธและประชาชนชาวไทยแต่ในฐานะเยาวชนคนหนึ่งได้ตั้งปณิธานตามที่ท่านได้สอนเสมอว่าให้เยาวชนไทยมีความสำนึกต่อประเทศชาติแผ่นดินเกิดและอาศัยคือเกิดมาแล้วต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนี่เป็นคำสั่งสอนประจำตัวของท่านท่านนะครับเป็นทหารของพระราชาที่แท้จริงนะครับทั้งสมัยรัชกาลที่9และรัชกาลที่10จนได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวมหาวชิราวุธของเราเนี่ยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงที่พระนัทบริเปรมฝากไว้กับนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธและประชาชนทั่วไปนะครับก็คือเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับเราเนี่ยมี1ชีวิตนะครับเกิดมาแล้วนะครับต้องทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินและถึงแม้ว่าเป็นนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธของนายศักดิทัศน์ประเสริฐเพชรมณีซึ่งจบการศึกษาเมื่อปี2555ได้กล่าวว่าได้มีโอกาสร่วมต้อนรับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในคราวงานปัจฉิมนิเทศของนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาโดยทุกครั้งที่ท่านมาจะให้โอวาทกับนักเรียนรุ่นน้องที่จบการศึกษาทุกปีให้มีแนวคิดในการใช้ชีวิตการทำงานและการศึกษาต่อโดยยึดความซื่อสัตย์สุจริตรักษาความเป็นมหาวชิราวุธให้ติดตัวไปจนวันตายสิ่งสำคัญที่สุดคือการเป็นคนดีของโรงเรียนและคนดีของสังคมตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้อยากจะเดินตามรอยท่านว่ามีกิจกรรมอะไรของโรงเรียนแล้วก็เข้ามาช่วยอยู่เสมอครับการที่ได้เห็นประธานองคมนตรีที่จะมาในเมืองสงขลาหรือว่ากลับมาในโรงเรียนที่ท่านเคยเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับก็เวลาที่ท่านมาเนี่ยก็รู้สึกดีอยู่ตลอดทั้งนักเรียนปัจจุบันแล้วก็นักเรียนเก่าครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความประทับใจในบุคลิกภาพและความเสียสละของพลเอกเปรมตินสุรานนท์การถึงแก่อสัญญกรรมของท่านนับเป็นการสูญเสียรัฐบุรุษที่ชาวสงขลารักศรัทธาและเคารพซึ่งเชื่อว่าชาวไทยทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจในความเสียสละและการเป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์สุจริตทำงานเพื่อแผ่นดินสุริยานกแก้วถ่ายภาพมัสุภานาคสิงห์ทีมข่าว NBT สงขลารายงาน